รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีครับผมอาจารย์สนชัยอึ้งสมรรถโกษานะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่อยากจะพามาชมเกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้นที่คนเรียนกันมากเหลือเกินครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆโดยเฉพาะหลักสูตรเครื่องปรับอากาศนะฮะหลักสูตรนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนไม่ยากสั้นๆเวลาเรียนนะครับไม่เกิน10วันท่านก็สามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพหรือว่าไปใช้เป็นงานส่วนตัวขึ้นมาได้ทันทีปัจจุบันนี้แอร์ใช้กันเยอะครับการล้างแอร์การดูแลเกี่ยวกับบำรุงรักษาก็ดีนะครับหรือติดตั้งก็ดีเป็นงานที่ต้องบอกได้เลยนะครับว่าต้องการกันมากเหลือเกินแต่สิ่งที่ทำนั้นมีขั้นตอนทฤษฎีหรือว่าปฏิบัติกันได้อย่างไรนะครับตามผมไปดูได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาต่อกันในช่วงนะครับเจาะใจสู่ห้องเรียนเลยนะครับของโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีนะครับวันนี้มาดูหลักสูตรแอร์นะครับเดี๋ยวมารู้จักกับครูประจำหลักสูตรนะครับว่าเขามีกระบวนการสอนนะครับลงภาคปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับวันนี้มาเห็นกันจริงเลยนะครับตามมาดูกันครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์พรพัฒน์แสงสีนะครับหรืออาจารย์หนึ่งนะครับก็อยู่ในสอนอยู่ในหลักสูตรของแอร์นะครับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีการเรียนการสอนนะครับแล้วก็จะมีลงปฏิบัติงานจริงนะครับเพราะว่าโรงเรียนของเราจะปฏิบัติงานจริงนะครับเราจะเน้นในส่วนของการปฏิบัตินะครับในเรียน10วันนะครับแล้วก็จะมีโครงการใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นโครงการหลักสูตร2วันนะครับเป็นการอบรมหลักสูตร2วันนะครับเป็นระยะสั้นเหมือนกันนะครับตอนนี้กำลังจะทำการสอนในเรื่องของการติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวตามมาเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของการติดตั้งว่าเราจะเริ่มต้นยังไงกันก่อนนะครับเดี๋ยวแนะนำนิดนึงก่อนนะครับการติดตั้งเนี่ยเราจะแยกแอร์เป็น2ส่วนนะครับแอร์2ส่วนก็คือส่วนร้อนส่วนเย็นนะครับถ้าติดตั้งเนี่ยเราก็จะติดตั้งในส่วนของคอยร้อนคอยเย็นก่อนนะครับแล้วก็เดินท่อเดินสายไฟแล้วก็เชื่อมปิดระบบแล้วก็เทสรั่วแล้วก็เติมน้ำยาแล้วก็ส่งงานให้ลูกค้านะครับงานคือสโคปง่ายๆแค่นี้นะครับถ้ามองแอร์ให้ง่ายก็จะง่ายนะครับถ้าคิดมากก็จะทำงานยากนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามมานะครับตอนนี้นะครับเราก็ทำการวัดนะครับเพื่อที่จะติดเพจก่อนนะระดับแรกแล้วจะติดคอยเย็นก่อนนะครับติดคอยเย็นก็คือส่วนที่เป็นให้ความเย็นที่อยู่ในห้องนั่นเองตอนนี้กำลังวัดนะครับวัดเพื่อที่จะเจาะติดเพจนะครับว่าใช้อยู่ที่เท่าไหร่กี่เซนนะครับระหว่างฝ้าเพดานแล้วก็ตัวแอร์นะครับพอวัดติดเพจเสร็จนะครับก็จะมาทำการวัดขนาดห้องนะครับของลูกค้าก่อนแบ่งห้องก่อนนะครับว่าเท่าไหร่แบ่งห้องก่อนว่าเท่าไหร่นะครับเมื่อนะครับวัดขนาดว่าเราจะเอาเท่าไหร่ระหว่างฝ้าเพดานเสร็จนะครับแล้วก็มาวัดขนาดห้องก่อนกว้างยาวเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะแบ่งตรงกลางนะครับแบ่งตรงกลางตอนนี้กำลังวัดอยู่ขนาดเท่าไหร่นะครับความยาวเท่าไหร่ครับ390นะครับแบ่งครึ่งเท่าไหร่ครับก็แบ่งครึ่งเลย190แล้วก็10ก็มาร์กไว้นะครับแล้วก็10มาร์กไว้ตอนนี้ก็มาวัดตรงนี้นะครับก็จะมาจากฝ้าเพดานนะครับลงมาจากฝ้าเพดานเท่าไหร่อยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างกลางห้องก็ทำการมาร์กนะครับแล้วก็ทำการเจาะตอนนี้กำลังเตรียมสว่านนะครับเพื่อที่จะเจาะระหว่างกลางห้องนะครับอ่า
ตอนนี้กำลังทำการเจาะนะครับเปิดสว่านเลยจี้เข้าไปเลยโอเคตอนนี้ก็ได้ทำการเจาะเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็ตอกพุกนะครับตอกพุกเข้าไปนะครับตอกพุกเข้าไปตรงที่รูที่เจาะนะครับใส่พุกเรียบร้อยนะครับก็เพจขึ้นนะครับเพจขึ้นไปเจาะไปที่เจาะไว้นะครับใส่เพจรูกลางนะครับที่เราเจาะเมื่อกี้ระหว่างกลางห้องตอนนี้ได้ติดเพจนะครับเพื่อที่จะเอาแอร์ขึ้นไปแขวนนะครับใช้ระดับน้ำวัดนะครับเพื่อที่จะหาเพื่อให้ท่อน้ำลงนะครับเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ทำการมาร์กเลยครับมาร์กเพื่อที่จะเจาะรูนะครับเจาะรูเพิ่มถอดเพจออกมาเพื่อจะเจาะรูเพิ่มนะครับเจาะรูเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราเจาะรูเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อเจาะเสร็จแล้วก็เอาเพจขึ้นไปติดแล้วล็อกเลยนะครับใส่น็อตทุกตัวที่เราเจาะนะครับตอนนี้ก็จะต้องล็อกนะครับล็อกน็อตเพื่อที่จะให้ยึดเพจให้แน่นนะครับต้องคำนึงถึงนะครับส่วนที่รับน้ำหนักมากที่สุดนะครับก็คือจะมีช่วงตะขอเกี่ยวอยู่นะครับช่วงที่รับน้ำหนักมากที่สุดตรงช่วงนั้นนะครับถ้าเราไม่เจาะน็อตติดตรงที่รองรับน้ำหนักมากที่สุดมันก็จะทำให้ทุกอย่างนะครับมันจะมีสิทธิ์ที่จะหย่อนลงมาได้นะครับหย่อนแล้วก็คล้อยลงมานะครับเมื่อใช้ไปนานๆ
ปิดเพจเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะยกในส่วนของ คอเย็นขึ้นนะครับติดตั้งนะครับติดตั้งคอยเย็นเสร็จนะครับก็จะทำการนะครับเดินท่อนะครับทำการเดินท่อก็ต้องวัดเดินท่อนะครับวัดเดินท่อเพื่อที่จะไปส่งต่อให้กับคอยล์ร้อนอีกทีหนึ่งข้างนอกนะครับวันนี้กำลังวัดขนาดของท่อนะครับว่ายาวเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับที่จะเอาท่อออกไปเราต้องมีการเจาะก่อนนะครับเจาะผนังห้องนะครับเพื่อที่จะเอาท่อน้ำทิ้งนะครับท่อน้ำทิ้งแล้วก็ท่อทองแดงที่จะส่งไปให้กับคอยร้อนข้างนอกนะครับก็ต้องนะครับใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับเจาะตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการเดินท่อนะครับท่อคอส่งไปให้กับคอยล์ร้อนที่อยู่ด้านนอกนะครับตอนนี้ช่างกำลังทำการเดินท่ออยู่นะครับเมื่อช่างได้ทำการเดินท่อจากข้างในนะครับก็คือคอยเย็นนะครับตอนนี้ก็ส่งมาข้างนอกแล้วนะครับก็จะมีการเดินเข้าไปที่คอยล์ร้อนนะครับนี่ท่ออยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้ช่างกำลังเดินท่อนะครับเพื่อที่จะเข้าที่คอยล์ร้อนนะครับเมื่อเดินท่อมาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็จะเดินสายไฟมานะครับเดินสายไฟมาเพื่อที่จะมาส่งมาให้ที่คอยล์ร้อนนะครับทางด้านนอกนะครับแล้วก็ทำการบานแฟร์ตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะมีการแวกค่ำนะครับแล้วก็เทสรั่วนะครับว่ามันรั่วตรงไหนหรือเปล่านะครับถ้ารั่วเราก็ทำการตรวจซ่อมมันก่อนนะครับพอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะทำการเดินเครื่องนะครับแล้วก็เติมน้ำยานะครับแล้วก็ส่งงานให้ลูกค้านะครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ